ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเรียงของที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นเส้นตรงเนี่ยถ้านักเรียนเรียง A B C ตัวอักษร A B C นักเรียนสามารถเรียงได้กี่แฟก3แฟก3แฟกโอเค3แฟกก็คือ6แบบด้วยกันใช่ไหมถ้าเราเรียงมือธรรมดามันจะเป็น A B C A C B แล้วก็ B A C B C A C A B ก็ C B A ถูกไหมถ้าเราเรียงเส้นตรงมันจะได้หน้าตาแบบนี้แต่ว่าถ้าเราเรียงเป็นวงกลมเนี่ยสมมติว่าเป็นวงกลมปุ๊บครูเอามาเขียนใหม่เป็นวงกลมวงกลมครูจะมีทั้งหมด6วงด้วยกัน A B แล้วก็ C คิดกันไปป่ะแล้วก็เป็น A C B 2 อันนี้ถ้าดูตามนี้ก็คือไม่เหมือนกันถูกไหมแล้วก็เป็น B A C B C A นี่คือครูกำลังเรียงตามเส้นตรงข้างบนอยู่นะถ้าใครกำลังงงอยู่อันนี้เป็น C A แล้วก็ B แล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็น C B A ถ้าเป็นการเรียงเป็นวงกลมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะหมุนได้คือเราสามารถมองมุมไหนก็ได้เวลาเรามองเราก็จะมองหมุนรอบๆหมุนเป็นวงรอบๆนะว่าเป็นตัวนี้เขาก็เลยจะดูจากทิศทางของวงกลมแทนทิศทางของสิ่งของที่อยู่ในวงกลมแทนโดยดูยังไงทิศทางก็จะพิจารณาจากตัวนี้หาตัว1จุดเป็นจุดเริ่มต้นสมมติว่าครูให้ A เป็นจุดเริ่มต้นครูก็จะกลายเป็น A ไป B B ไปต่อที่ C และ C ก็ไปต่อที่ A เพราะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็น A ไป B B ไปต่อ C และ C ก็จะย้อนกลับมาที่ A นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องดูจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของครูถ้า A เริ่มต้นแล้วก็ทิศทางเดียวกัน A ไป C C ไป B แล้วก็ B ไป A อันนี้แตกต่างละอันนี้ก็จะเป็น A ไป C C ไป B แล้วก็ B ไป A ต่างกันกับเมื่อกี้ข้อที่3เริ่มที่ A อีกเหมือนเดิม A ไป B B ไป C แล้วก็ C ไป A อันนี้ซ้ำไหมเหมือนปะมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับแบบแรกใช่ปะแยกมันออกมาอ่ะมันไม่เหมือนกับ2อันนี้มันไม่ซ้ำกันนะ2ตัวนี้มันยังไม่ซ้ำกันต่อไปเราก็พิจารณาที่ A A ไป C C ไป B แล้วก็ B ไป A เหมือนปะเหมือนแบบที่เท่าไหร่เหมือนแบบที่2ถูกไหมเหมือนแบบที่2แยกออกมาแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เอ้ย2ตัว A ไป C C ไป B แล้วก็ B ไป A อันนี้ก็เหมือนอีกแต่อันนี้ก็จะเหมือนกับแบบที่2เมื่อกี้นี่แบบเดียวกันแล้วก็ตัวที่3เริ่มที่ A A ไป B B ไป C แล้วก็ C ไป A มันก็จะเหมือนกับแบบแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2ลักษณะเท่านั้นเองในกรณีแบบนี้นะคะโดยที่ก็จะมีแบบ A แบบ A นี่คือแบบเดียวกันมีแบบนี้แล้วก็อีกแบบนึงแบบที่2คือแบบสีเหลืองนี่ก็จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเวลาที่เราเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของเป็นวงกลมเนี่ยเขาก็เลยต้องยึด1จุดไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวงกลมของเราเนี่ยมันจะหมุนไปได้หรือเปล่าหมุนไปเราจะเข้าจากมุมไหนมันก็คือมุมมันไม่เป็นมุมมันไม่เป็นไรมันเป็นของกลมๆมันหมุนไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะพิจารณา1จุดเป็นจุดมาร์คไว้แล้วก็ค่อยดูทิศทางไปที่ทางเดียวกันจะไปทางขวาก็ทางขวาหรือจะไปทางซ้ายก็ทางซ้ายทางซ้ายเหมือนกันทางซ้ายเหมือนกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยถ้าเรามีของ3อย่างที่จะเรียงสับเปลี่ยนในวงกลมมีวงกลม1วงมีของ3อย่างที่จะเรียงสับเปลี่ยนในวงกลมเราจะมาร์ค1อันไว้เราจะมาร์คไว้1ตัวเสร็จเรียบร้อยเราจะเรียงที่เหลือเรียงที่เหลือก็คือเหลือแค่ B กับ C B กับ C จะสามารถที่จะเอามาเรียงลำดับเนี่ยได้ทั้งหมดกี่แบบก็คือ2แฟก2แฟกในที่นี้มันก็เลยได้ออกมา2แบบนี้นะคะออกมาเป็น2แบบนี้นั่นเองเพราะนั้นสูตรในการเรียงของที่มีลักษณะแตกต่างกันเป็นวงกลมเนี่ยเขาก็จะใช้เป็น n มี n สิ่งที่ต้องการเรียงเอา n มาลบ1เพื่อที่จะมาร์ค1ตัวมาร์คตัว a เหมือนที่ครูมาร์คไว้เมื่อกี้คือมาร์คตัว a ไว้เสร็จเรียบร้อยก็ค่อยเอาที่เหลือมาเรียงโอเคนะอ่ะดูตัวอย่าง มีคน7คนจัด7คนนั่งรอบโต๊ะกลมเพื่อรับประทานอาหารได้ทั้งหมดกี่วิธี7คนนั่งรอบโต๊ะกลมมีโต๊ะกลมปุ๊บ7คนก็คือมาร์ค1คนไว้ง่ายคือมาร์ค1คนไว้มาร์คคนที่1ชื่อ1ไว้เสร็จเรียบร้อยเหลือคนกี่คนเหลืออีก6คนที่เหลือก็เอา6คนเรียงรอบโต๊ะเรียงรอบ6ตัว1 2 3 4 5 6ครบเพราะนั้นก็จะกลายเป็น7เอามาลบออก1แล้วก็แฟคทอเรียลมันก็คือเท่ากับ6แฟคทอเรียลนั่นเองแค่นี้เลยนี่เลยเรียงเป็นวงกลมการเรียงเป็นวงกลมธรรมดาโอเคมั้ยฟังอยู่นะตัวอย่างต่อไปมีชาย3คนหญิง3คนถ้าจัดให้คน6คนนั่งรอบโต๊ะกลมจะได้กี่วิธีถ้าสลับ
ชายและหญิงคนต่อคนถ้าไม่สลับเลยได้กี่วิธีถ้าไม่สลับเลยก็คือทำเหมือนเดิมก็คือมีชาย3หญิง3มี6คนมี6คนก็จะเหลือแค่5แฟบนี่คือวิธีการทั้งหมดที่จะเรียง5แฟบผู้หญิงผู้ชายอาจจะติดกันยังไงก็ได้แล้วแต่ผู้หญิงติดกันหมดเลยผู้ชายติดกันหมดเลยก็ได้แต่อันนี้เขาบอกว่าต้องการสลับชายและหญิงคนต่อคนถ้าต้องการสลับชายและหญิงคนต่อคนมันก็จะมีวิธีการเรียงแตกต่างกันไปละแตกต่างกันยังไงเราอันดับแรกเราก็คือเรียงทีละอย่างทีละชนิดมีผู้ชายกับมีผู้หญิงเราจะเรียงอะไรก่อนก็เลือกมาได้เลยสมมติครูเรียงผู้ชายก่อนมีชาย3คนชาย3คนครูมัดชายคนนึงไว้เป็นตัวมาร์คเป็นจุดมาร์คงั้นครูก็มาร์คผู้ชายไว้ตรงนี้1คนเสร็จเรียบร้อยชายที่เหลือจะเรียงได้คือชายอยู่ตรงนี้และชายอยู่นี้ชายก็เรียงแค่2แฟดชายครูก็สามารถเรียงได้2แฟดเขาเรียกเพราะว่าผู้ชายถูกมาร์คไปแล้วนะคะคนนี้ถูกมาร์คทีนี้พอมาเรียงผู้หญิงเรียงผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเราก็ลงเลยต้องการสลับใช่ไหมผู้หญิงก็จะต้องอยู่ระหว่างกลางพวกนี้เท่านั้นผู้หญิงก็เรียงได้เลยคือ3แฟกเทเรียแค่นี้จบผู้หญิงมี3คนก็เรียงได้3แฟกเรามาผู้ชายแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาผู้หญิงแล้วเพราะว่ามันคือจุดๆนึงบนวงกลมไปแล้วโอเคนะครูคะแล้วเราต้องแยกกรณีไหมว่าแบบอีกกรณีนึงกรณีที่ผู้หญิงอยู่มาร์กเหรอมาร์กใช่ไม่ต้องแยกเพราะว่าจุดมาร์กไม่ได้เป็นจุดเฉพาะของใครก็ได้สมมติว่าถ้าเรามาร์กผู้หญิงถ้าเรามาร์กที่ผู้หญิงแทนปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็จะไม่ถูกมาร์กผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นอิสระก็เป็นผู้ชายธรรมดาแล้วก็เรียงตามลำดับแทนจุดมาร์กจะอยู่ที่ผู้หญิงแทนแค่นั้นคือเราแค่มาร์กเฉยว่าเราต้องการมองที่ใครเป็นหลักไว้1คนแล้วเราก็ค่อยดูตามลำดับวนเฉยๆว่าวนมันไปวนต่อที่ใครแค่นี้เราสนใจจุดมาร์กแค่1จุดเท่านั้นโอเคต่อไปยังตัวอย่างต่อไปนะตัวอย่างต่อไปอันนี้มีชาย6คนหญิง6คนนำมาเรียงรอบโต๊ะกลมโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยก็ไก่เนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยชาย6หญิง6นี้หมดกี่คน12คน12คนไม่มีเงื่อนไขก็คือ11แฟดถูกไหมเอา12ลบ1แล้วก็แฟดเขาเรียกได้เลยก็กลายเป็น11แฟดถ้าขอไข่ขอไข่มีการสลับชายหญิงสลับชาย1หญิง1 1ต่อ1ถ้าเหมือนเมื่อกี้ชาย1คนหญิง1คนนักเรียนจะมาผู้หญิงก่อนก็ได้ถ้าโบอยากมาผู้หญิงโบก็มาผู้หญิงไปปุ๊บผู้หญิง1คนหน้าตาอย่างนี้เพราะนั้นผู้หญิงที่เหลือก็จะเหลือแค่5คนก็5แฟกเทอเรียลผู้หญิงจะไปอยู่ไหนได้บ้างก็หญิงมี5คนที่เหลือ3 4แล้วก็5ต้องการสลับชายหญิงต้องการสลับชายกับหญิงต่อกันเพราะนั้นผู้ชายก็จะลงได้1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่แล้วก็6ที่มี6คนนะเรียงลำดับไปมันก็จะกลายเป็น6แฟกเทอเรียลแค่นี้เลยควายต้องการสลับชาย2คนหญิง2คนอันนี้เริ่มต่างกันไปอีกชาย2คนหญิง2คนนักเรียนจะมาร์คผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเลยจะมาร์คผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้สมมติว่าครูมาร์คผู้ชายลงไป1คนชาย2คนแปลว่ามีชาย2คนนี้ถ้าครูมาร์คชายคนที่1นี้ไปปึ๊บแปลว่าชายคนนี้ชายคนที่1เนี่ยณจุดมาร์คตรงเนี้ยสามารถมาร์คได้ทั้งหมด2ตำแหน่งจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาก็ได้หรือออกไหมตำแหน่งที่มาร์คจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เพราะนั้นชายที่มาร์คถูกมาร์คเนี่ยสามารถเลือกได้2ตำแหน่งก็จะ2ขึ้นแล้วก็คูณด้วยผู้ชายคนที่เหลือชายกี่คนเหลือชาย4คนชาย4คนก็จะเป็นชายติดกันเหลือ4คนติดกันแล้วก็รวมคนนี้ด้วยก็จะเป็นผู้ชายทั้งหมด5คน5คนก็จะเป็น5แฟอันนี้เราไม่ได้มัดผู้ชาย2คนนี้ไว้คู่กันเพราะว่าถ้ามัดเราจะต้องนั่งเลือกเองว่าเอาใครมาคู่กันดี A กับ B หรือ A กับ C หรือ A กับ D เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนตรงนี้ไปโดยใช้กัน5แฟกได้เลยนะคะส่วนเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็เหมือนเดิมผู้หญิงต้องการสลับ2 2ก็ตรงนี้ก็เป็น2 2 2 2 2 2ก็คือ6แฟกเท่าเดิมงั้นนะค่ะต่อไปงงูงองูสลับชาย3หญิง3งองูสลับชาย3หญิง3แปลว่าชายตรงนี้ต้องมี3คนแล้วก็ชายอีกที่นึงก็มี3คนอยู่ตรงไหนดีอ่ะที่ไม่พอแล้วก็หญิงก็มี3คนแล้วก็หญิง3คนอ่ะให้เดาสิว่ามันจะเป็นยังไงจะมาร์คชายมาร์คหญิงก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบข้อคอควายแหละจะเป็น3คน5แฟผู้หญิงคนหนึ่งเลือกได้3ที่ในกลุ่มหนึ่งโอเคถูกต้องมันจะเป็นคือขึ้นอยู่กับว่าชายที่มาร์คจะอยู่ตำแหน่งไหน
ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2หรือตำแหน่งที่3ก็ได้เลือกได้3ตำแหน่งที่จะมาร์คถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครูก็จะเป็น3คูณด้วยผู้ชายสมมุติว่ามาร์คนี่ไปมาร์คผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้สามารถยืนได้3ตำแหน่งแล้วก็ที่เหลือชายที่เหลือสลับกันได้5แฟตผู้หญิงที่เหลือก็สลับกันได้6แฟตเข้าใจมั้ยแค่นี้เลยสรุปของ2ประเภทประเภทละ n สิ่งที่แตกต่างกันเมื่อกี้เรามีกี่สิ่งที่แตกต่างกันเรามี2สิ่งที่แตกต่างอ้อเรามีของ2ประเภทแล้วก็ประเภทละกี่สิ่งเมื่อกี้6สิ่งแตกต่างกันเรียงทีละ1ต่อ1ก็จะกลายเป็น5แฟกกับ6แฟกถ้าเรียงทีละ2ก็จะเป็น2คูณด้วย5แฟกกับ6แฟกเมื่อกี้นี้ถ้าเรียงทีละ k ทีละ k ก็คือทีละ3ก็จะกลายเป็น3คูณด้วย5แฟกแล้วก็6แฟกถ้าเรียงทีละ4ได้ไหมถามก่อนทีละ4ได้ไหมมันมีแค่3คนพี่เหรอครูมันมี6คนอ๋อทีละ4แล้วแต่ที่เขาสั่งมาว่าไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ทีละ4เพราะมันมี6คนจะมี4 4สลับ4ไม่ได้เพราะว่า4สลับ4มันก็จะเหลือ2คนเศษ2คนก็จะไม่เป็น4ค่ะสลับ4แล้วก็อีก2คนตัวเลขที่จะหารอ้าวมันก็ไม่เป็น4ต่อ4ไม่เป็นที่เรียงทีละ4 4 4ไปเรื่อยๆดิเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะเอามาสลับแบบว่าเรียงทีละกี่คนได้จะต้องเป็นตัวเลขที่หารจำนวนคนตัวนั้นลงตัวด้วยอย่างเมื่อกี้6คนมีชาย6คนหญิง6คนมันก็จะเป็น1สลับ1ต่อ1ได้2ต่อ2ได้3ต่อ3ได้แล้วก็ต่อไปก็เป็น6ต่อ6ได้โอเคไหมถ้าเป็น5ต่อ5อ้าวมันก็เหลือเศษ1มันก็ทำไม่ได้เงียบเงียบโอเคนะรู้เรื่องนะอ่ะดูตัวอย่างต่อยากขึ้นนิดนึงมีชาย4คนหญิง4คนมีนายกกับนางสาวขอรวมอยู่ในนี้ด้วยจะมีกี่วิธีที่จะนำคนทั้ง8คนมานั่งในวงกลมโดยที่นายกและนางสาวขอนั่งตรงข้ามกันนายกและนางสาวขอนั่งตรงข้ามกันเพราะนั้นเราก็มาร์กก่อนมาร์กกก็ได้ถ้ากมาถูกมาร์กไปแล้วปุ๊บอยู่ตรงนี้กไก่อยู่ตรงนี้นะแปลว่าขอไข่นั่งตรงข้ามขอไข่นั่งตรงข้ามมีทั้งหมด8คนแปลว่าข้างนี้จะต้องมีคน3คนบังคับที่ข้างนี้ก็ต้องมี3คนเท่านั้นแบ่งที่บังคับถูกบังคับไว้ว่าจะต้องมีข้างละ3โอเคไหมงั้นถ้ามีข้างละ3เท่านั้นเนี่ยนักเรียนจะได้เท่าไหร่คะ6แฟกก็จะจัดได้6แฟกจบง่ายไหมเก่งจังเลยโบเก่งจังเลย6แฟกวิธีเรียบร้อยต่อไปข้อ2ข้อแรกมีใครสงสัยนะข้อ2มีชาย5คนมีนายกและขอรวมอยู่ด้วยมีวิธีที่นำคนทั้ง5คนมานั่งรอบโต๊ะวงกลมโดยที่กกับขอนั่งไม่ติดกันนั่งไม่ติดกันคือทำอะไรจับแยกไม่ได้ใช่ไหมก็เอาคนมาวางก่อนไหมแล้วก็ค่อยเอามายัดลองคิดดูก่อนไหมลองคิดเองก่อนไหม มีหัวเราะแปลว่าไม่ค่ะถูกจัดแบบไม่มีเงื่อนไขได้หมดกี่วิธีอะได้4แฟกได้4แฟกเราสามารถทำ2แบบ2วิธีวิธีแรกก็คือ1คือจัดแล้วก็เอากอกับขอมาแทรกกอกับขอนั่งไม่ติดกันใช่ป่ะมี5คน5คนลบกอกับขอไปเหลือกี่คนเหลือ3คน3คนเอา3คนที่เหลือมาจัดก่อน3คนนี่เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรเดียเป็น A เป็นนะนะนะ3คนเป็น A B C สมมติจัด3คนนี่จัดได้กี่วิธีก็คือ2แฟกเขาเรียกถูกไหมเพราะว่าถูกมาร์ค1ที่เสร็จเรียบร้อยเหลือใครอีกเหลือกอกับขอกอกับขอเนี่ยสมมุติเอากอมาเลือกที่นั่งเราจะต้องแทรกกอกับขอลงไปในที่นั่งแต่ละที่นั่งที่ว่างอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาจะไม่ให้กอกับขอนั่งติดกันถ้าไม่ให้กอกับขอนั่งติดกันเราก็จะมีตำแหน่งได้ทั้งหมด3ตำแหน่งกอไก่ก็จะเลือกตำแหน่งที่ลงไปนั่งได้ทั้งหมด3ที่ขอไข่ก็จะเหลือที่ให้แค่2ที่ในการเลือกมันก็จะกลายเป็น3แฟกเอ้ย2แฟกคูณด้วย3คูณ2เพื่อนบอกว่าวิธีที่2นะคะเอาทั้งหมดเลยลบด้วยนั่งติดกันก็ขอนั่งติดกันทั้งหมดเลยก็คือแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขมีคนทั้งหมด5คน5คนลบ1ก็จะกลายเป็น5ลบ1 factorial หรือว่า4 factorial นั่นเองลบด้วยกรณีที่นั่งติดกันนั่งติดกันคือก็ขอนั่งติดกันก็ขอจับนั่งติดกันได้กี่วิธี2คูณ3แฟกใช่ใช่ใช่ทำไง2คูณ3แฟกเราเพื่อนคิดได้แล้วก็จับมี4คนนะครูถ้าจับมัดแล้วมี4คนก็เลยเอาเป็น4ลบ1แฟกแล้วก็มาถับที่กัน2ครั้งโอเคจัดกลุ่มหัวก็ไก่ก็
ือขอไข่จับมัดไว้เลยแล้วก็มาร์กไว้เลยเพราะนั้นที่เหลือก็จะเหลืออีก A B C ใช่ป่ะสลับตรงนี้ก็จะกลายเป็น3แฟก3แฟกแล้วก็กกับขอสลับที่กันได้2จะเอาชิดเป็น2แฟกก็ได้หรือว่าใช้เป็น2ก็ได้คือมันค่ามันเท่ากันไม่ได้มีปัญหาละ3คูณ2ได้แหละ4แฟกกับ3คูณ2นี่ได้แหละ6 2 12 4แฟกได้แหละ24 24ลบ12ได้12ครูจะเช็คเฉยๆว่ามันเท่ากันไหม2แฟกคูณ3คูณ2นี่ได้12 2วิธีนี้ก็จะเท่ากันถ้าของแตกต่างกัน M ประเภทเมื่อกี้เรามีแค่2ประเภทประเภทละ N สิ่งใช่ป่ะแต่นี่มี M ประเภทประเภทละ N สิ่งมาเรียงกันเป็นวงกลมประเภทละ K สิ่งเพราะนั้นวิธีทั้งหมดก็จะเป็น K คูณด้วย M ลบ1มันมีเพิ่มตัวนี้ขึ้นมา M ลบ1 N แล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเพราะจะมี N แฟกทั้งหมดไปเรื่อยๆในจำนวน M ลบ1ยกตัวอย่างเช่นคืออะไรคือพวกนี้มีลูกบอล4สีสีละ6ลูกมันก็จะเพิ่มขึ้นมาว่าอ๋อมี4แบบมี4 4สีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น M M แล้วนี่ก็จะเป็นN แต่นี่คือ K โอเคนะนี่ M นี่ N อันนี้ K แต่เราลองไปแทนค่าในสูตรถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่าถ้าทำแบบเมื่อกี้ได้เรียงลองเรียงธรรมดาได้ก็ไม่ต้องใช้สูตรเราก็ไม่ต้องจำสูตรก็ได้นะคะทำเป็นกันบ้านเดี๋ยวแค่นี้นะวันนี้